ค่ะสวัสดีค่ะนักศึกษาทุกคนเราก็กลับมาดูกันในตัวอย่างที่2นะคะคราวนี้นะคะเรามาอ่านบทความที่2ก่อนนะคะ Dr. Smith and two other psychologists chose 25 children for their study 5 from Campbell 10 from other multiracial schools in Miami and the rest from multiracial schools in other cities in Floridaเราก็ลองมาดูข้อความนี้นะคะดูว่าข้อความไหนที่เป็นข้อสรุปนะคะที่ผู้เขียนเนี่ยต้องการสื่อนะคะให้ผู้อ่านทราบโดยดูข้อมูลทุกอย่างนะคะเขาจะระบุข้อมูลทุกอย่างไว้อย่างชัดเจนนะคะแต่ว่ามีข้อมูลบางส่วนที่ผู้เขียนเนี่ยอาจจะไม่ได้ระบุไว้ชัดเจนนักนะคะซึ่งผู้อ่านเนี่ยต้องสรุปเอาเองโดยอาจจะต้องอ่านจากข้อมูลที่ให้มาแล้วก็ลองตั้งคำถามดูนะคะเราได้เรียนเรื่องของการตั้งคำถามก่อนการอ่านระหว่างการอ่านแล้วก็หลังการอ่านไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้นำการตั้งคำถามเหล่านั้นมาใช้นะคะว่าเราจะต้องถามอย่างไรบ้างก่อนการอ่านแล้วก็อาจจะต้องรู้ว่า who what when where why นะคะ how ลองมาดูอย่างคนอย่างเราเห็นชื่อดร.สมิธเทนอาจจะต้องถามกันว่าดร.สมิธเทนเนี่ยเป็นหมอที่เชี่ยวชาญด้านใดใช่ไหมเราพออ่านออกมาเราก็อาจจะเจอต่อนะคะว่าเป็นคุณหมอด้านจิตวิทยานั่นเองดูจากประโยคแรกนะคะดร.สมิธเทน and two other psychologists ตรงนี้ทำให้เห็นว่าเป็นดร.สมิธเทนเนี่ยเป็นนักจิตวิทยาค่ะคำถามต่อมานะคะเราก็ต้องมาดูว่านักจิตวิทยาเนี่ยนะคะทำงานกันกี่คนนะคะมีกี่คนที่ทำงานชิ้นนี้เนาะถ้าเราดูจากในเนื้อหาตรงนี้นะคะก็มีดร.สมิธเทนนะคะแล้วก็อีก2คนนะคะที่เป็นนักจิตวิทยาใช่ไหมรวมกันเป็น3คนนะคะแล้วก็แคมเบลเนี่ยเป็นชื่อของอะไรนะคะเราตั้งอยู่ที่ไหนนะคะแคมเบลถ้าเราดูจากในแพสเซจนะคะเราอาจจะต้องอ่านต่อมาแคมเบลนะคะ10 from other multiracial นะคะแล้วก็ the rest from multiracial schools in other city in Florida ฉะนั้นเราต้องดูว่าแคมเบลเนี่ยน่าจะเป็นชื่อของ multiracial schools ไหมคะโรงเรียนนะคะที่ทำไมคะ multiพีฟิกคือมากมายหลากหลายนะคะเรเชียลแปลว่าเชื้อชาติโรงเรียนหลากหลายเชื้อชาตินั่นเองนั้นแคมเบลเนี่ยเป็นชื่อของโรงเรียนนะคะหลากหลายเชื้อชาติที่ตั้งอยู่ในเมืองไมอามี่นะคะต่อมาเราก็จะสังเกตว่าเมืองไมอามี่เนาะเราก็สงสัยว่าเมืองไมอามี่เนี่ยอยู่ที่ไหนแล้วก็คืออะไรต่อนะคะซึ่งในนี้ก็บอกต่อมาว่า the rest from multiracial school in other cities in Florida สังเกตไหมคะว่าที่เหลือนะคะก็คือจากโรงเรียนที่หลากหลายชาตินะคะในเมืองอื่นในรัฐฟลอริดาฉะนั้นไมอามี่คือชื่อเมืองนะคะแล้วก็ฟลอริดาเป็นชื่อรัฐนะคะของอเมริกานั่นเองถ้าเรามีความรู้พื้นฐานอยู่ตรงนี้เราสามารถสรุปได้เลยนะคะต่อมานะคะมีนักเรียนกี่คนนะคะที่ถูกเลือกจากโรงเรียนอื่นในฟลอริดานะคะนักเรียนที่เหลือเนี่ยมีจำนวนทั้งหมด10คนนะคะเพราะจากทั้งหมดเนี่ยมี25คือทั้งหมดเนี่ยมี25ใช่มั้ยมี5คนจากแคมเบลนะคะแล้วก็10คนจากไมอามี่แล้วก็บอกว่าส่วนที่เหลือเนี่ยมาจากก็เป็นนักเรียนนะคะอีก10คนนั่นเอง25ลบ10เนาะอันนี้อาจจะต้องอาศัยวิชาคณิตศาสตร์เข้ามาช่วยนะคะข้อที่6นะคะนักจิตวิทยาจะศึกษาเกี่ยวกับอะไรนะคะสรุปได้ว่าพวกเขาเนี่ยอาจจะศึกษาเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างที่ในโรงเรียนเนี่ยที่มีนักเรียนหลากหลายเชื้อชาติอยู่นะคะแล้วก็ข้อที่7นะคะมีการศึกษานักเรียนจากโรงเรียนกี่แห่งนะคะในฟลอริดาก็อาจจะสรุปได้ว่ามีการศึกษาจากนักเรียนในโรงเรียนมากกว่า3แห่งนะคะในรัฐฟลอริดาเนาะ
แต่อาจจะสรุปไม่ได้แน่ชัดว่ามีจำนวนกี่แห่งเพราะว่าเขาไม่ได้บอกมานะคะในเนื้อหาเพียงแต่บอกมาคร่าวๆว่ามีแคมเบลที่หนึ่งเนาะแล้วก็มีโรงเรียนอื่นๆอีกใช่ไหมมีแคมเบลมีที่ไหนนะfly from Kelvin to from other multi racial school in Miami ใช่ไหมก็คือมีโรงเรียนแคมเบลแล้วก็มี other multi racial school the mess เห็นไหมคะตรงนี้แปลว่ามันอาจจะมีมากกว่า1แห่งเนาะเพราะงั้นรวมกันต้องเป็น3แห่งอยู่แล้วแน่ๆนะคะแต่ว่าจะมากกว่านั้นไหมก็ the rest อีกจากเมืองอื่นถ้าเมืองอื่นมีเพิ่มมาอีกที่หนึ่งก็มากกว่า3อยู่ดีนะคะทีนี้มีข้อแนะนำนะคะสำหรับการอ่าน inference นะคะหรือการอ่านแบบสรุปความเองเนี่ยนะคะข้อที่หนึ่งเนี่ยผู้ข้อมูลเนี่ยที่ผู้อ่านต้องสรุปนั้นจะต้องไม่ถูกระบุไว้ตรงๆในย่อหน้านั้นพูดง่ายๆนะคะก็คือถ้าเราเจอคำศัพท์นะคะหรือข้อความที่มันระบุออกมาแบบตรงเป๊ะเลยหรือเปลี่ยนแค่คำศัพท์นะคะบางคำนะคะแต่ข้อความก็ยังเหมือนเดิมเนี่ยตรงนี้ไม่ใช่การสรุปความนะคะเขาต้องการจะเอาช้อยตรงนั้นมาหลอกเราเนื่องจากการอ่าน inference เนี่ยข้อสอบส่วนใหญ่จะเป็น choice นะคะให้เราเลือกนะคะซึ่งช้อยลวงในข้อสอบแบบนี้ก็จะเยอะมากเช่นกันนะคะข้อ2เนี่ยเห็นไหมมันพูดถึง choice และตัวเลือกในคำถามที่บอกข้อมูลอย่างชัดเจนเหมือนกับข้อมูลที่ระบุไว้ในย่อหน้ามีเพียงการเปลี่ยนคำศัพท์หรือสำนวนบางคำเนี่ยแต่ความหมายยังสื่อมาเหมือนเดิมในย่อหน้านั้นเนี่ยไม่ใช่ข้อสรุปนะคะเห็นไหมไม่ใช่ inference นะคะเป็นการบอกข้อมูลออกมาตรงๆมันจะเป็น inference ไปได้อย่างไรข้อ3นะคะถ้าตัวเลือกที่ให้มากล่าวถึงข้อมูลที่กว้างหรือพูดคนละเรื่องกันเลยบางคำมันกว้างเกินไปจับอะไรไม่ได้นะคะหรือไม่เกี่ยวข้องกันเลยพูดเรื่องที่มันไม่ใช่เรื่องที่เกี่ยวข้องกันเนี่ย choice ข้อนี้ตัดไปทิ้งไปได้เลยมันเป็นตัวหลอกนะคะข้อที่4ต้องแน่ใจด้วยว่าข้อสรุปที่ได้มาเนี่ยข้อสรุปที่ได้มามาจากข้อความของผู้เขียนโดยตรงนะคะคือบางครั้งเราเอาข้อสรุปมาก็จริงแต่เราเข้าข้างตัวเองเนี่ยว่ามันน่าจะใช่เพราะว่ามันเป็นช้อยที่มันแบบหลอกได้แนบเนียนมากนะคะช้อยของเล็บอินฟลูเอนซ์เนี่ยเราต้องดูดีๆเนาะว่ามันข้อมูลตรงเนี้ยผู้เขียนได้บอกมาด้วยไหมนะคะบางครั้งไม่ได้บอกตรงๆแต่เราต้องวิเคราะห์แล้วตีความออกมาได้เหมือนเมื่อกี้ที่เราไล่มาเป็นข้อๆนะคะเนี่ยอย่างที่ข้อที่5ที่เขาจะบอกนะคะว่าต้องบอกได้ว่าคำประโยคหรือข้อมูลส่วนไหนในบทความที่ทำให้ได้ข้อสรุปเช่นนั้นเหมือนที่เราไล่เมื่อกี้ว่าตั้งแต่บทความแรกเรื่องเจคแล้วจำได้ไหมเจคเป็นคนที่ patient hard working นะคะได้จากบทสรุปตรงไหนได้2ประโยคใช่ไหมแล้วก็เมื่อกี้ที่เราไล่แคมเบลไปนะครับแคมเบลคืออะไรอยู่ในเมืองตั้งอยู่ที่ไหนนะคะมายอามี่คืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไล่มาดร.สมิธเทนเป็นหมอที่เชี่ยวชาญด้านใดมันก็จะมีข้อมูลเหล่านั้นระบุไว้มาเรื่อยๆนะคะซึ่งก็เช่นกันว่าเราต้องดูว่าข้อมูลเนี่ยผู้เขียนได้ระบุไว้บ้างไหมนะคะข้อ6เป้าหมายของการอ่านคือตีความให้ได้ว่าผู้เขียนคิดอย่างไรข้อ7ตรวจสอบดูว่าข้อสรุปที่ได้นั้นขัดแย้งกับคำพูดใดๆในสิ่งที่อ่านหรือไม่หากมีข้อขัดแย้งแสดงว่าข้อสรุปที่ได้ยังไม่ถูกต้องนะคะพูดง่ายๆคือถ้ามันมีคำพูดที่ขัดแย้งกันนะคะใน choice เนาะchoice เนี่ยให้มาขัดแย้งกับตัวที่ผู้เขียนบอกเนี่ยตัดทิ้งไปเลยแปลว่ามันมาหลอกเราอยู่แล้วนะคะลักษณะคำถามของ inference ก็จะเป็นแบบนี้นะคะจะมีคำศัพท์ที่เราจะเจอบ่อยมากก็คำว่า imply ใช่ไหมแปลว่าจำได้ไหมแปลว่าอะไร imply บอกไปตอนต้นนะคะ imply คือข้อมูลที่ผู้เขียนบอกเป็นในนะคะ
infer จะสลับกันคือผู้อ่านนั่นเองผู้อ่านสรุปความคิดออกมานะคะ conclude ก็แปลว่าสรุปเหมือนกันนะคะส่วนใหญ่จะเจอคำเหล่านี้ suggest นะคะแนะนำนะคะ deduce คาดการนะคะอนุมานconclusion ก็เป็นบทสรุปเนาะคือคำนามของคำว่า conclude นี่นะคะหรือคำว่า inference implication ก็ตามมันก็จะมีอยู่ในข้อคำถามเหล่านี้นะคะว่าเราสรุปความได้อย่างไรนะคะหรือผู้เขียนเนี่ย imply ว่าอย่างไรผู้อ่านสรุปความได้อย่างไรนะคะบทสรุปของ passage นี้คืออะไรนะคะคำถามก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้คิดว่าทุกคนน่าจะเคยเจอคำถามแบบนี้แหละแต่น่าจะจำไม่ได้แล้วเท่านั้นเองหรือว่าไม่รู้ว่ามันคือลักษณะคำถามที่ต้องการจะวัดทักษะในเรื่องของ inference ของเราเท่านั้นเองตอนนี้ก็รู้แล้วก็เราก็รู้แล้วว่าเราต้องตอบคำถามลักษณะนี้อย่างไรด้วยเนาะทีนี้เรามาดูหลักการหา inference มันมีหลักการอยู่เช่นกันนะคะไม่ใช่แค่ดูช้อยอย่างเดียวนะลองดูโจทย์ในแพสเซจด้วยหาคำเหล่านี้บ้างนะคะคำวิเศษเนาะ adverb นั่นเองนะคะคำว่า always rarely completely totally usually rarely นะคะ often เนี่ยนะคะคำวิเศษที่บอกความถี่ทั้งหลายนะคะลองดูประโยคทำไมเราถึงต้องดูคำเหล่านี้เพราะว่าเวลาเราดูประโยคคำเหล่านี้เราจะตีความได้นะคะ It never rained in Alexandria ที่แห่งนี้มีสภาพอากาศที่แห้งแล้งเนาะถ้าเราจะตีความนะแต่ว่าความหมายของมันคืออะไรมันไม่เคยฝนไม่เคยตกที่อเล็กซานเดียเลยเพราะงั้นเราตีความได้ว่าที่แห่งนี้ต้องแห้งแล้งมากๆนะคะหรือ He is rarely late เขาแทบจะไม่มาสายเลยก็จะตีความได้ว่าเขาเป็นคนที่ตรงต่อเวลานะคะค่อนข้างจะตรงต่อเวลาลองต่อมาลองมองหาคำคุณศัพท์ขั้นสูงสุดนะคะหรือเราเรียกว่า superlative comparison นะ superlative adjective ก็ได้นะคะขั้นสูงสุดมีคำว่า most least farthest เติมขั้นสูงสุดใช้ most หรือเติม est ใช่ไหมที่ adjective เป็นขั้นสูงสุดอย่างเงี้ยนะคะมากที่สุดน้อยที่สุดใกล้ที่สุดนะคะดีที่สุดหรือว่าเปลี่ยนไปเลย best นะ the best it is the oldest pyramid ตรงนี้ทำให้เรารู้ว่าเนี่ยคือพีระมิดที่เก่าแก่ที่สุดไม่มีพีระมิดไหนที่เก่าแก่กว่านี้แล้วนะคะหรือเราลองดูคำบอกเวลา time marker นะคะบ่งบอกลำดับขั้นนะคะ first second later next อย่างเงี้ยนะคะ the หรือว่า after เนาะ the follow came after moon นะคะก็ทำให้รู้ว่า follow เนี่ยมาหลังจาก moon แปลว่า moon เนี่ยมีอายุมากกว่านะคะหรือเก่าแก่กว่า follow นะคะหรือว่ามองหากริยาช่วยนะคะ modal verb นะคะคำว่า can may must have to shall should feel food can could ought to had better ทั้งหลายคำเหล่านี้เป็น modal verb ทั้งหมดนะคะลองดูประโยคก็คือ everybody in Egypt had to pay tax to the pharaohตีความหมายได้ว่าฟาโรห์เนี่ยทุกคนในประเทศอียิปต์ต้องจ่ายภาษีให้แก่ฟาโรห์แปลว่าฟาโรห์มีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะคะมีนโยบายที่ทุกคนต้องทำตามหรือลองดูคำที่เป็นคำบุพบทนะคะ preposition เชื่อมคำกับคำนะ preposition เนี่ยเช่นคำว่า from until to above onเพราะคำบุพบทแต่ละตัวเนี่ยมีความสัมพันธ์กับคำนามนะคะจะบอกแล้วว่ามันเชื่อมคำนามเนาะคำกับคำ The Nile River flows from the south อันนี้ก็จะตีความได้ว่าอะไรแม่น้ำไนล์เนี่ย
ไหลจากทางทิศใต้จากทางทิศใต้ไปทิศไหนล่ะก็ต้องไปสู่ทิศเหนือนั่นเองเวลาเราตีความเราก็จะตีความได้แบบนี้นะตรวจสอบคำกริยาและการนะคะ verb tense นั่นเองดูว่าเวลาของเหตุการณ์ยังเป็นปัจจุบันเป็นอดีตเป็นอนาคตนะคะอย่างประโยคนี้เป็นอดีตไปแล้ว it was the oldest pyramids นะคะแปลว่าอะไรเป็นพีระมิดเนี่ยไม่ได้เป็นพีระมิดที่แก่ที่สุดอีกต่อไปแล้วเพราะว่ามันใช้ it was มันเคยเป็นนะคะพีระมิดที่เก่าแก่ที่สุดแต่ตอนนี้ไม่ได้เป็นแล้วจบเรื่องของ inference นะคะหรือการอนุมานหรือการสรุปความนั่นเองทีนี้เราลองมาทำแบบฝึกหัดนะคะซึ่งใน inference นะคะจะมีอยู่3แบบฝึกหัดด้วยกันนะคะ exercise 1 exercise 2แล้วก็ exercise 3 exercise 1เนี่ยจะเป็นแค่ระดับประโยคนะ exercise 1กับ exercise 2เนี่ยจะง่ายๆหน่อยก็คือระดับประโยคลองดูประโยคแล้วก็ตอบคำถามนะคะคิดว่าทำได้ด้วยตัวเองแน่นอนแต่ว่า exercise 3เนี่ยจะยากขึ้นมานะคะให้อ่านเป็น passage แล้วหาประโยคที่เป็นข้อสรุปที่ถูกต้องนะคะแม้ว่ามันจะยากขึ้นมาแต่อยากให้ลองทำเองก่อนคืออยากให้ลองทำด้วยตัวเองทั้ง3แบบฝึกหัดนะคะ exercise 1 exercise 2แล้วก็ exercise 3ทีนี้ exercise 1อธิบายไปแล้วเนาะว่ามันเป็นประโยคนะคะเราดูประโยคตั้งต้นนะคะแล้วก็ตอบคำถามเนาะเป็นช้อยนะคะทุกข้อเนาะก็คือ exercise 1กับ exercise 2จะเป็นช้อยนะคะ exercise 2ก็เหมือนกันเราต้องดูประโยคแรกนะคะที่เขาให้มาแล้วก็ลองเลือกนะคะข้อสรุปที่มันตรงกับประโยคที่ให้มาข้อเนี้ยมากที่สุดนะคะเลือกมาข้อเดียวนะคะส่วน exercise 3เนี่ยจะเป็น passage ให้เราอ่านเนาะทีนี้เวลาเราอ่านเนี่ยเราก็ต้องเลือกนะคะเขาให้ check the two inference that are most logically supported by the information provided เลือก inference หรือข้อสรุปที่ถูกต้องนะคะตามเหตุและผลเนาะแล้วก็ตามข้อสรุปที่หรือข้อมูลที่ผู้เขียนเนี่ยเขียนบอกเรานะคะเลือกมา2ข้อสรุปนะคะเลือกมา2ประโยคนั่นเองที่คิดว่ามันตรงกับบทความอะค่ะมากที่สุดในแต่ละ passage นะคะจะมี2ข้อสรุปให้ติ๊กนะคะเครื่องหมายถูกหน้าข้อสรุปที่คิดว่าตรงกับข้อความนะคะในบทนั้นๆนะคะก็จะมีอยู่5 passage ด้วยกันนะคะใน exercise 3ตรงนี้เนาะตรงนี้ก็จะจบเรื่องของinference นะคะ3แบบฝึกหัดแล้วก็เราจะมาทำนะคะกิจกรรมกลุ่มนะคะในสัปดาห์ที่10นะคะเรื่องของ inference กันต่อด้วยนะคะอย่าลืมไปทำกันบ้าน ตามที่บอกไว้มานะคะเดี๋ยวเจอกันในสัปดาห์ที่10นะคะสวัสดีค่ะ